สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเศษส่วนนะคะเราจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า2แบบฝึกหัดบทที่6เศษส่วนแบบฝึกหัด 6.1 ข้อ1เขียนเศษส่วนและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีข้อ5มีภาพมาให้นะคะให้เขียนเศษส่วนและตัวหนังสือนับส่วนที่ระบายสีค่ะ1 2 3 4 5ก็จะได้เศษ5นับทั้งหมดค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็จะเป็นส่วน7เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ5ส่วน7ทางด้านบนเป็นตัวเศษก็จะอ่านว่าเศษ5ทางด้านล่างเป็นตัวส่วนก็จะอ่านว่าส่วน7เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ5ส่วน7อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ